พร้อมนะครับครับก็กราบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแถลงอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพี่ช่อนะครับซึ่งถูกข้าราชการการเมืองเนี่ยโกงเงินไป25ล้านนะครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของคุณป้าคนนึงนะครับที่เงินหายจากบัญชีไป 500,000 บาทนะครับโดยที่เป็นลายเซ็นของคุณป้าด้วยก็ยังฉงนกันอยู่นะครับว่าเงินออกไปจากบัญชีได้ยังไงเพราะป้าไม่ได้ไปถอนเงินที่ธนาคารนะครับส่วนคนที่ติดตามประเด็นของมือตบที่เกาหลีนะครับเดี๋ยวรอจากแถลง2เรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะถามอะไรอ่ะให้ผมพูดอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยวผมตอบได้ทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับก็พี่ช่อเนี่ยนะครับเขาเป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็มาร้องเรียนผมนะครับว่าเขาเนี่ยถูกข้าราชการการเมืองคนนึงนะครับซึ่งเป็นอดีตแหละนะครับคนนี้เนี่ยได้มีการมาหลอกลวงเขานะครับก็คือตอนเมื่อประมาณปี62นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ช่อเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะพี่เป็นโรงงานผลิตน้ำยางทำถนนเป็นโรงงานผลิตน้ำยางทำถนนนะครับแล้วปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยถูกคู่นะคณะกรรมการการพิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพารานะครับออกหนังสือรับรองให้กับ3บริษัทนะครับซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้เนี่ยตัวพี่ช่อเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำถูกต้องเขาก็ได้มีการไปร้องกับฟ้องกับศาลปกครองนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องอะไรยังไงนะปรากฏว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเนี่ยมันค่อนจะช้านะครับแล้วก็พอดีเนี่ยมีนักข่าวคนนึงเขาแนะนำกับคนคนนี้ให้รู้จักนะครับปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยพอได้รู้จักแล้วเขาก็รู้ว่าพี่ช่อเนี่ยเป็นคนน่าจะมีฐานะเขาเป็นนักธุรกิจทำงานมานานนะครับเขาก็ได้มีการแนะนำตัวว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรองตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นเลขาของรองประธานสภาเป็นเลขาของประธานสภาแต่จริงรองประธานสภาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ในตอนนั้นไม่ได้เป็นนะครับแล้วเขาก็แนะนำว่าตัวเขาเนี่ยสนิทกับครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนะครับเราก็สามารถที่จะไอ้เรื่องที่พี่เขาฟ้องอยู่เนี่ยนะสามารถจะแก้ปัญหาได้โดยการที่จะให้ครูใหญ่ของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับได้มีการยกเลิกได้เลยนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาฟ้องร้องกันนะครับทีนี้นะพี่ชอบก็ธุรกิจเขาถ้าเกิดว่าไปรอมันก็จะเสียหายเยอะนะครับทางนั้นเขาตอนแรกเขาเรียกมาก่อน50ล้านบาทนะครับพี่ชอบเขาบอกเขาไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะครับเขาก็ต่อรองกันจนเหลือ20ล้าน20ล้านเขาก็จ่ายกันเป็นเงินสดไปนะครับเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปประสานทางนู้นทางนี้เพื่อยกเลิกไอ้ที่เขาไปออกใบรับรอง3บริษัทนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้นะครับทีนี้พอผ่านไปเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ปรากฏว่าก็ได้มีการไปทวงถามมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับปรากฏว่าในคนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการมาเรียกเงินเพิ่มอีก10ล้านบาทนะครับโดยบอกว่าถ้าเกิดไม่จ่ายเงินก้อนนี้เนี่ยไอ้20ล้านที่จ่ายไปตอนแรกเนี่ยจะสูญไปเลยทีนี้พี่ช่อเขาก็ต่อรองจนต้องจ่ายเพิ่มอีก5ล้านอันนี้คือจำใจจ่ายไปเลยนะครับจ่ายไป5ล้านนะครับพอตอนหลังก็ได้มีการมาฉงนแล้วไอ้คนนี้มันหลอกลวงเอาเงินเข้าไปหรือเปล่านะครับก็ได้มีการไปแจ้งความไปที่กองปราบด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่านายคนนี้นะครับเขามีตำแหน่งเป็นจริงๆแล้วเขามีเป็นรองเลขาธิการประธานสภารองประธานสภาอีกทีนึงผู้ช่วยเลขารองประธานสภานะครับไม่ต้องไปบอกคนที่เท่าไหร่นะครับแล้วตัวเขาเนี่ยหลังจากที่พี่ชอบไปร้องเรียนเนี่ยก็ได้มีการเขาก็ได้มีการลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็แต่ตัวเขาตอนนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของนายกอบจ.จังหวัดหนึ่งอยู่นะครับทีนี้เนี่ยการที่ไปดำเนินคดีที่กองปราบมันก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับกองปราบเนี่ยนะมีความเห็นในทางคดีที่ไม่เป็นคุณกับผู้เสียหายนะครับโดยเอาพยานหลักฐานของทางผู้ต้องหามานะครับทางแม้แต่อัยการก็ยังสงสัยเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทำไมกองปราบสั่งมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องเข้าไปหาท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้มีการสืบสวนแล้วก็สอบสวนในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการไปสืบประวัติดูนะครับตัวนายคนนี้เนี่ยนะนอกจากว่าจะเคยหลอกพี่ช่อแล้วยังเคยติดคุกมาก่อนนะครับก็ติดคุกมาเนี่ยที่ตามจากที่ดูประวัติแล้วนะครับ5-6 ปีนะครับที่คลองเปรมนะเกิดจากการที่นายคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กรับรถ
นะครับตอนนั้นยังไม่ได้สกิลการหลอกคนยังไม่เยอะนะครับรับรถมาปรากฏว่าไปเอารถเข้าไปนะครับเลยโดนข้อหาปล้นทรัพย์นะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีติดคุกไปจริงแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือระหว่างที่ติดคุกนะครับนายคนนี้สามารถไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่อเมริกาได้นะครับไปจบจากอเมริกามาอีก3ใบอีกนะอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมสืบทราบมาก็เป็นการไปซื้อวุฒิจากอเมริกามานะครับทีนี้ก็อยากจะสอบถามทางรัฐสภาด้วยนะครับในประเด็นดังกล่าวเนี่ยว่าปกติแล้วการรับคนของรัฐสภาเนี่ยนะครับคือเขาไม่ต้องตรวจสอบประวัติเลยเหรอว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่าเคยมีประวัติอาชญากรเคยติดคุกติดตารางมาหรือเปล่าหรือรับใครก็ได้รับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะทำงานเป็นข้าราชการการเมืองอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ต้องมีประวัตินะครับมีคุณงามความดีมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ายังเมื่อก่อนเนี่ยทำตัวยังไงนะครับจนตอนนี้ก็อาศัยตำแหน่งหน้าที่นะครับในการเอาไปหลอกลวงนักธุรกิจหลอกลวงคนอื่นต่อนะครับก็เดี๋ยวผมฝากพี่ๆสื่อมวลชนในการติดตามเรื่องของนายคนนี้ด้วยนะครับครับมีอะไรสอบถามทางพี่ชอบไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยเขามาตอดเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาคุยอะไรยังไงกับเราบ้างพอดีช่วงนั้นนะคะพี่เดินสายร้องเรียนคดีทุจริตการอนุญาต3บริษัทแล้วพี่โดนตามล่าจากกลุ่มบุคคลมีสีตอนนั้นพี่ก็อยู่บ้านไม่ได้พี่ก็ต้องไปนอนโรงแรมย้ายที่อยู่เรื่อยๆอดีตบรรณาธิการข่าวเป็นคนบอกว่าคนนี้จะช่วยแม่ได้แม่จะได้กลับบ้านนอนแล้วเขาก็เลยพาไปเจอกันที่สนามบินดอนเมืองคนนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าเขาอ่ะคือเลขารองประธานสภาแล้วเขาก็บอกว่าการที่พี่อ่ะไปเดินร้องอยู่อย่างเงี้ยฝกศาลปกครองอ่ะไม่รู้ว่า2ปี3ปีจะจบไหมตอนนั้นกำลังตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลปี62เขาบอกว่าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลแน่ๆเขาจะใช้อำนาจบริหารของเขาเรียกอำนาจบริหารของฝ่ายการเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยการอนุญาต3บริษัทเนี่ยเขาบอกว่ามันผิดชัดเจนผิดเงื่อนไขชัดเจนเพราะ3บริษัทอยู่ที่ตั้งเดียวกันกรรมการไขว้กันแล้วก็ผิดตัวหลักเกณฑ์การอนุญาตด้วยเพราะฉะนั้นเขาช่วยได้แน่นอนไม่ต้องกังวลเขาพูดแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็เหมือนเกลี้ยกล่อมกับเราว่าเขาอ่ะเป็นคณะทำงานซึ่งนั่งโต๊ะเดียวกับคนใหญ่ๆของภูมิใจไทยหมดเลยเขาดูแลได้แน่นอนไม่ต้องกังวลหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันเขาก็ให้นักข่าว2คนที่เป็นบรรณาธิการข่าวอ่ะเหมือนมาคุยกับเราอ่ะบีบเราตลอดเวลาว่ารีบตัดสินใจนะถ้าไม่ตัดสินใจเอาเงินให้เขาอ่ะเขาอ่ะไม่ทำให้อ่ะแม่ก็จะยิ่งลำบากตอนนั้นนักข่าวเรียกเราว่าแม่นะคะเขาก็บอกว่าแม่จะยิ่งลำบากนะถ้าคนนี้เขาเปลี่ยนใจไม่ช่วยแม่คนนี้เป็นคนเดียวเลยที่จะช่วยแม่ได้ในช่วงเวลานั้นเขาก็บีบเราอย่างเงี้ยทุกวันโทรหาทุกวันมาคุยทุกวันนักข่าวสองคนเนี่ยนะ เขาก็เลยนัดให้เราไปเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เขาก็เรียก50 ล้านเราก็บอกว่าเราไม่มีตังค์จะเอาที่ไหนให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าอ่ะงั้นผมเห็นเป็นพี่นะผมจะช่วยเดี๋ยวผมต่อรองอาจารย์ใหญ่ให้เหลือ20 ล้านเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมตอนนั้นเรามีทีมทนายความที่ดูแลเราอยู่ในเรื่องการไปยื่นศาลปกครองเราก็ถามทนายความว่าสิ่งที่เขาเสนอเรามาเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมทนายความบอกว่าอำนาจปกครองของฝ่ายการเมืองอ่ะน่าจะทำได้ตอนนั้นคือทนายความบอกเราแบบนี้ว่าน่าจะทำได้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วดูแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานเขาก็ดีซึ่งตอนนั้นเราพลาดตรงเราไม่ได้เช็คด้วยนะคะว่าเขาเป็นจริงหรือไม่จริงพอทนายบอกว่าทำได้แล้วเราก็เชื่อมั่นในบรรณาธิการข่าว2คนที่เอาเขามาหาเราอ่ะเราก็เลยตกลงยอมจ่ายเงินให้เขา20 ล้านก็แบ่งเป็น2ครั้งเป็นเงินสดเขาบอกว่าอาจารย์ใหญ่รับแต่เงินสดเขาบอกแบบนั้นอ่ะพอให้เสร็จปุ๊บเขาก็
ไปเอาตำรวจมาเจอเราไปเอาเขาบอกว่าเป็นผอ. DSI นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเขาก็นัดเจอที่บ้านเขาพอมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคณะทำงานเราก็งงว่าทำไมต้องมีคณะทำงานเพราะตอนที่เขาคุยกับเราอ่ะก็คืออาจารย์ใหญ่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็จบแล้วเขาก็บอกว่าพี่อย่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในสภาวะแบบเนี้ยถ้าพี่ไม่มีใครดูแลพี่อันตรายกับตัวพี่เองพี่ต้องมานั่งอยู่ในกระแสข่าวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คนตามล่าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งคณะทำงานเลยทั้ง DSI ทั้งตำรวจมาดูแลพี่พี่อ่ะจะได้กลับบ้านนอนได้เราก็เชื่อเขาพอเสร็จหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแบบพอเราจะไปทำงานที่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาตามไปช่วยดูแลให้แต่ไม่มีลูกน้องนะคะไม่มีลูกน้องไม่มีผู้ติดตามไม่มีอะไรตามที่เขาอ้างว่าจะไปดูแลเราอะแล้วพอเราไปคุยธุรกิจเขาก็จะพยายามพรีเซนต์ตัวเขาเองกับคนที่เราไปคุยงานด้วยเราก็เริ่มแปลกใจว่าเอ้ยคนระดับอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเป็นที่ปรึกษาพรรคใหญ่ๆทำไมมาเอาคอนเน็กชันเราอะเราก็เลยเริ่มสงสัยเสร็จแล้วมันผ่านไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เริ่มถามเขาว่าเอ้าไหนบอกว่ายกหูทีเดียวจบไหนบอกว่าไม่ต้องรอศาลปกครองเขาก็เริ่มเหมือนแบบตีตัวออกห่างเลยเที่ยวนี้แต่ที่เราเชื่อเขาสนิทใจเพราะตอนนั้นน่ะเขาเอานายกอบจ.บอกว่าเป็นเมียเขาเป็นแฟนเขามาหาเราด้วยแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแต่งงานนะพี่เป็นเฒ่าแก่ให้ผมนะพ่อเขาจะได้ยกให้ผมอะไรเงี้ยเราก็เชื่อเพราะว่าเขาเอาตัวตนมาเจอเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเริ่มพอเราทวงเงินเขาก็เริ่มคือถามหาผลงานเขาอะว่าไหนบอกว่าแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างพอเริ่มตีตัวออกห่างเราก็เริ่มสงสัยเราก็เลยไปที่สภาไปสอบถามว่าเขามีตำแหน่งตรงนั้นไหมเมื่อปี62ทางสสผู้ใหญ่ในสภาของพรรคเนี้ยก็ตอบว่าไม่มีไม่รู้จักถ้าเป็นคนที่นั่งตำแหน่งบริหารพรรคจริงๆทุกคนต้องรู้จักเราก็เริ่มรู้ตัวว่าเราโดนหลอกแล้วเราก็เลยเรียกนักข่าวที่เป็นบรรณาธิการอะทั้งสองคนมาคุยกับเราว่าประวัติคนคนนี้เป็นยังไงทำไมถึงมาบอกเราว่าคนนี้ใหญ่โตแล้วแบบมีชื่อเสียงช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยอดีตบรรณาธิการข่าวลอลิงคนแรกก็เลยยอมรับว่าคนคนนี้ติดคุกมาก่อนตั้งแต่สมัยยังเรียนนักเรียนในร้อยไม่จบก็คือเรียนรวมเหล่าได้2ปีแล้วพอต้องแยกเหล่าขึ้นตำรวจโกงเงินเพื่อนในรุ่นประมาณล้านกว่าบาทสมัยนั้นแล้วก็ติดคุกเพื่อนในรุ่นฟ้องก็นั่นเริ่มคดีแรกแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นมีหลายคดีนะแต่ผมไม่มั่นใจเราก็เลยว่าอ้าวแล้วทำไมเอาคนแบบนี้มารู้จักเราเราก็เลยเริ่มสืบประวัติเขาหลังจากพอรู้ว่าเขาติดคุกตอนนั้นก็มานั่งคิดพอเขาบอกว่ามีปล้นมีคดีปล้นที่ประมาณห้วยขวางมีคดียิงคนตายที่กระบี่อะไรเงี้ยหลายคดีจี้ชิงทรัพย์กักขังหน่วงเหนี่ยวรีดทรัพย์ตำรวจที่จับตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นกองปราบจับพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะไปหาตำรวจคนไหนที่พี่จะเช็คประวัติเขาได้พี่ก็เลยไปหาอดีตตำรวจท่านหนึ่งของกองปราบท่านเกษียณไปแล้วแล้วก็เอานามบัตรให้ดูว่าเคยเห็นคนคนนี้ไหมปรากฏว่าท่านบอกว่าท่านคุ้นหน้าแต่ท่านไม่คุ้นชื่อท่านก็เลยโทรหาผู้กำกับในชุดจับกุมชุดหนึ่งว่าคนนี้รู้จักไหมผู้กำกับคนนั้นก็บอกว่าครับพี่รุ่นน้องโรงเรียนผมเองแต่เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนายก็เลยไม่คุ้นอ่ะพี่ก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเขาติดคุกจริงเพราะว่าทีมจับกุมมาบอกเราว่าตอนนั้นอ่ะเขาติดประมาณเกิน10ปีเ
คำสั่งที่ศาลสั่งนะเขาติดรวมๆแล้วอ่ะเกิน10ปีเขาก็เลยต้องย้ายมาอยู่คลองเฟรมแต่การที่พี่จะไปสืบว่าเขาติดยังไงกี่ปีหรือที่ไหนอ่ะคือพี่ไม่มีความสามารถตรงนั้นไงเสร็จแล้วอ่ะนายก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปแจ้งความที่กองปราบเลยพี่ก็เลยไปแจ้งความที่กองปราบพอแจ้งความกองปราบวันนั้นข่าวก็ถึงหูเขาเลยตกเย็นเขาโทรข่มขู่พนักงานสอบสวนที่กองปราบเลยว่าถ้ารับคดีเนี้ยจะฟ้องจะย้ายตำรวจออกไปตำรวจเป็นผู้หญิงเจ้าของคดีตอนนั้นนะคะถ้าสรุปทั้งหมดตำรวจเปลี่ยนเจ้าของสำนวน3คนจนมาถึงคนปัจจุบันที่ทำคดีเนี่ยที่พี่สงสัยและแปลกใจก็คือเขาอะตำรวจเรียกเราบอกว่าจะสอบปากคำอีกครั้งนึงหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วแต่พอวันที่เราไปถึงวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่สอบปากคำแล้วเขาจบเลยเราก็ถามว่าเอาทำไมจบเลยเพราะว่าเราอะเตรียมหลักฐานมาให้แล้วก็เตรียมเอกสารที่รองผู้การอีกคนนึงอะที่จะเป็นพยานในคดีนี้ให้เราว่าไม่ใช่คณะทำงานกับเขานะอะไรเงี้ยมาให้เขาบอกว่าไม่ผมจบแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าฟ้องไม่ฟ้องนะคุณไปถามผู้การรองผู้การเอาเองเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของผมด้วยความที่พี่ไม่เข้าใจกฎหมายไงพี่ก็ไปถามทนายอีกว่าตำรวจตอบพี่แบบเนี้ยว่าไม่รู้แหละคือจะฟ้องแล้วจนจดหมายมาบอกว่าไม่ฟ้องพี่ก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการแต่ตอนก่อนที่จะร้องอะค่ะตอนนั้นน่ะเราเข้าไปพบกับอัยการสองท่านก่อนเพื่อขอความคิดเห็นเป็นอัยการชั้นผู้ใหญ่หน่อยนะคะอัยการว่าไงท่านตอนแรกท่านบอกว่าท่านยังไม่เห็นสำนวนเดี๋ยวท่านขอดูก่อนเสร็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวอ่านสำนวนเสร็จแล้วท่านจะนัดเราอีกครั้งหนึ่งให้ไปหาพอท่านอ่านสำนวนเสร็จท่านก็ให้คนนัดเข้าไปแล้วท่านก็พูดว่าตำรวจเข้าข้างผู้ต้องหาถ้าคุณน่ะจะให้อัยการสอบเพิ่มกับเอกสารที่คุณส่งมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าผู้ต้องหาผิดจริงเพราะเขายอมรับว่าเขาได้รับเงินคือจริงๆแล้วครับในแชทหลักฐานไลน์เนี่ยมียอมรับหมดแล้วครับว่าได้เอาเงินไปจริงนะแล้วยังมีการข่มขู่ด้วยใช่ๆพอที่ช่อเนี่ยเขาได้มีการตามเรื่อยๆนะเขาก็ส่งข้อความมาแบบนี้ครับหมาจนตอกหมายถึงคนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือกในสำนวนสู้เหมือนหมาจนตอกแล้วก็ได้มีการโทรมาทางไลน์ทางไลน์ข่มขู่พี่ว่าไงครับเขาบอกว่าพี่ทำไมผมต้องคืนเงินพี่ตั้งหลายสิบล้านผมจ่ายล้านเดียวพี่ก็หายไปจากโลกนี้แล้วพี่ไม่รู้ประวัติผมหรอผมว่าพี่อ่ะรู้แล้วว่าผมอ่ะไม่ใช่คนดีนะผมติดคุกกี่รอบแค่พี่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะผมพูดละล้านหนึ่งนี่แพงแล้วเพราะว่าเนี้ยพี่หายไปจากโลกเลยนะตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าอ่ะหนีเสือปะจระเข้คือโดนเรื่องนั้นแล้วก็มาโดนคนนี้อีกก็คือข่มขู่อ่ะข่มขู่ชัดๆเลยอย่างเงี้ยว่าถ้าพี่ยังไม่หยุดเรื่องทวงเงินเขาอ่ะก็คือเขาจะอุ้มพี่แล้วตอนนี้พอพี่ช่อมาปรึกษาผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับผมก็ให้พี่ช่อเนี่ยที่ผมอยากรู้อ่ะว่าทำไมตำรวจถึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าหลักฐานไม่ค่อยจะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์ยอมรับว่าได้เอาเงินไปจริงนะครับแล้วก็หลักฐานที่พี่ช่อเนี่ยเขาได้มีการถอนเงินออกมาจากธนาคารเป็นจำนวน20บวกกับอีก5ล้านเนี่ยนะครับพี่ช่อเขาก็ได้มีการโทรไปถามทางพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนให้คำตอบมาว่าเขาบอกว่าก็เขาตั้งคณะทำงานให้แล้วไงแต่เขาแค่ทำงานไม่สำเร็จผมก็เลยสั่งไม่ฟ้องหมายถึงว่าตัวไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเนี่ยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อจะช่วยพี่ช่อจริงก็คือไอ้มีผอ DSI หรือว่าอะไรคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีอำนาจอ่ะนะแล้วเขาก็อ้างเหตุแค่ตรงเนี้ยในการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องซึ่งผมคิดว่าไอ้ความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอาจจะต้องให้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะท่านอาจจะไม่ได้เห็นหรอกว่าคดีนี้คดีเล็กนิดหน่อยนะกองปราบไปทำระดับสารวัตรหรือผู้กับรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าท่านได้ตรวจสำนวนดูเนี่ยอาจจะเห็นว่าอาจจะมีช่องทางการทุจริตในคดีนี้ไ
นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เรามีการแถลงข่าววันนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็คงจะต้องเข้าไปพบท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ให้ท่านตรวจกากสำนวนคดีเนี่ยเพราะสำนวนไปที่อัยการแล้วแหละนะครับว่าการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีนี้เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับแล้วก็เขามีอะไรซัมติงกันหรือเปล่านะครับก็คือสรุปแล้วไอ้ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาจะเคยมีตำแหน่งทางรัฐสภาแล้วนะครับเขาก็ยังไปตอนนี้ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของนายกอบจแล้วก็เป็นสามีที่ไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับก็เอาง่ายๆนะก็เหมือนกับเป็นลูกเขยลูกเขยของรองประธานสภาคนนึงไม่บอกว่าคนไหนนะครับพี่สื่อมวลชนก็ไปหากันเอาเองนะครับโอเคครับพี่สื่อมวลชนมีอะไรสอบถามคดีนี้อีกไหมครับเครียดเลยครับเพราะว่าโดนขู่หนักกันเครียดค่ะคือถ้าอยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านที่หมู่บ้านปลอดภัยที่สุดอ่ะแล้วก็ต้องมีคนติดตามด้วยตลอดเวลาเพราะว่าคือตอนที่ไปถาม ตอนที่ไปถามอดีตท่านผู้การนะคะถึงผู้ต้องหาคนเนี้ยท่านบอกเลยว่าสันดานโจรแท้ๆตอนที่ท่านจับนะค่ะท่านบอกคนนี้ท่านเห็นแล้วสันดานโจรแท้ๆแล้วท่านก็บอกว่าทำไมสังคมไทยยังปล่อยคนเลวอย่างนี้ออกมาหลอกลวงคนได้โอเคครับนิดนึงครับคณะทำงานของกองปราบเนี่ยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและส่งสำนวนให้อัยการถูกต้องไหมฮะใช่เพราะให้อัยการตรวจสำนวนแล้วเนี่ยถ้าดูสำนวนแล้วทำไมถึงไม่มีความเห็นไปสองเรื่องในประเด็นที่ยังตกค้างอยู่อ๋อประเด็นนี้ตอนที่เราเข้าไปขอคำปรึกษาค่ะแต่เรายังไม่ได้คุยกับอัยการเจ้าของสำนวนนะคะเพราะตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ว่าท่านใดจะได้มาเป็นเจ้าของสำนวนแต่เราอ่ะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไว้ก่อนท่านก็เลยแนะนำว่าให้เราอ่ะฟ้องตรงอย่าผ่านตำรวจเพราะตำรวจไม่ตรงแล้วเอกสารที่เรายื่นเพิ่มเติมตอนร้องขอความเป็นธรรมอ่ะท่านเห็นหมดแล้วทั้งสำนวนด้วยท่านเชื่อมั่นว่าศาลรับฟ้องท่านก็เลยแนะนำให้เราฟ้องตรงใหม่กับศาลเลยไม่ต้องผ่านตำรวจท่านบอกว่าต่อให้คุณยื่นผ่านตำรวจนะแล้วตำรวจไม่ตรงแบบนี้คุณจะยื่นอีก2ปี3ปีก็ไม่รู้ว่าอัยการจะทำสำนวนเสร็จไหมเขาก็จะโยกโยดึงคดีเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วทนายที่ทำคดีให้เราอยู่อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นพยานเพราะว่าเขาอะอยู่กับเราตลอดเวลาที่คนเนี้ยหลอกลวงเราเอาทนายเราติดตัวตลอดเสร็จแล้วอ่ะเราก็เลยนึกถึงทนายตั้มว่าถ้าทางอัยการแนะนำให้เราฟ้องตรงอ่ะแล้วเราต้องเปลี่ยนทนายอ่ะเราก็เลยมาร้องกับทนายตั้มดีกว่าเพื่อเราไม่อยากให้คนเลวอ่ะไปหลอกคนอื่นอีกนะคะเพราะว่ามีคนโทรมาหาเราเหมือนกันว่าเขาแอบอ้างเคลียร์คดียันถึงชั้นประธานศาลฎีกาเลยอ่ะเขาเรียกที20 50ล้านอย่างนี้เลยอ่ะต้นคือฟ้องเขาในคดีอะไรบ้างก็ในเรื่องของการช่อโกงนะครับก็คดีไม่ขาดยุความหรอกเพราะพี่ช่อเขาได้มีการแจ้งความไปแล้วส่วนหนึ่งที่ได้คุยกับท่านอัยการนะที่เขาแนะนำให้ฟ้องตรงเนี่ยเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาสอบเพิ่มเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเลยฝ่าตำรวจจะส่งกลับมามันจะเป็นช่องทางให้มีการดึงคดีได้จริงๆแล้วเนี่ยกองปราบเนี่ยเป็นองค์กรตำรวจที่ผมมีความเชื่อมั่นสูงนะและหลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานตรงไปตรงมาแต่ว่าอาจจะมีการหลุดรอดบางอันที่มันไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้เนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยควรจะต้องลงมาดูคดีนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าได้ตรวจสำนวนคดีเนี้ยจะเห็นชัดแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลแล้วนะครับคือเอาง่ายๆนะตัวเขาเรียกอะไรพ่อตาหรืออะไรของตาไอ้ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะเคยถ่ายรูปกับตำรวจนะพี่ช่อเคยรูปผมดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายใครยังไงเนี่ยตำรวจนั่งกันเป็น10คนเลยนะครับอันนี้มีภาพออกมานะไม่รู้ว่าสื่อเคยเห็นหรือเปล่านะครับว่าเนี่ยก็คือตำรวจพวกนี้บางคนก็ติดดาวให้ก็คือว่าเขาคงจะไปขอทางตำรวจได้ให้มีการโยกย้ายมันเป็นเหมือนกับเป็น power ของเขานะครับนะอันนี้เรื่องนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ต้องดูอย่าให้องค์กรกองปราบได้รับความเสียหายนะผมว่านะครับแล้วทางอดีตบรรณาธิการเนี่ยก็ยังออกแล้วทั้งสองคนเลยค่ะคนนึงเนี่ยเขามาช่วยเราว่าเขาบอกเขาสงสารเราที่เราเสียเงินตรงนี้ไปเยอะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ผิด
เพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าผู้ต้องหารายเนี้ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่น่าผลิตโจรอะซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นอะเขาไม่รู้จริงๆว่ารุ่นพี่คนเนี้ยเป็นโจรเพราะว่าอดีตบรรณาธิการลอลิงอะไม่บอกเขาเลยเหมือนกันว่าคนนี้ติดคุกมาก่อนแล้วก็พยายามล้างมลทินอย่างตอนเนี้ยวันนั้นเขาไปงานวันเกิดกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข่าวว่าผู้ต้องหารายเนี้ยบอกกับพวกนักข่าวว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้เขาติดคุกมาก่อนไม่ได้เนี่ยเขานักข่าวบอกเราว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรแล้วนะเลือกตั้งครั้งหน้าอืมนี่ถ้าใครเห็นเขานะไปสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆนะครับเรียนปปล.เรียนอะไรนะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอ.นะครับวปอ.อาวุธการเรียนที่ซื้อมาเอามาใช้ทั้งนั้นเลยนะครับใครเห็นแล้วก็ตกใจว่าเขากล้าใช้เอกสารอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าอย่างว่าแล้วคนอย่างเขาน่าจะกล้าทำทุกอย่างแหละนะเนี่ยประวัติการเรียนของเขานะเอาพปล.พปล.เขาไอ้นี่เรียนจริงแต่ไม่จบนะครับแล้วก็ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจาก USA ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็ได้มีการเคยเชิญชวนคนคนหนึ่งนะครับว่าอยากได้ปริญญาจากเขาไหมเนี่ยใบละประมาณ1ล้านนะได้จากอเมริกาเลยถามว่าเขาจะไปเรียนทางไหนเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ในคุกอยู่นะครับอันนี้มันก็แน่นอนแล้วก็การที่ไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะอันนี้มันก็น่าจะเป็นการยื่นเอกสารเท็จด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีการสาวกันต่อไปว่ายังไงนะครับโอเคนะครับพี่นักข่าวโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอเคสที่2ต่อนะครับขอบคุณครับอันนี้แชทใครจะเอาไหมถ่ายเอาเลยจะเปิดให้ป้านั่งนั่งฝั่งนั้นเลยลุงข้ามาทางนี้นั่นโล่งงั้นนั่นอ๋อเดี๋ยวเอาบัตรประชาชนของพี่ช่อให้พี่นักข่าวหน่อยอย่าเดินป้าเอาบัตรประชาชนมาไหมเผื่อเขาได้เขียนข่าวได้ถูกว่าคือใครยังไงเบียร์ไอ้กองเมื่อกี้ติดเอกสารที่ไปนี่กองเมื่อกี้อืมถ่ายก็ป้าไปคือได้เปิดได้ป้าเป็นอะไรนะเส้นเลือดในสมองตีบเหรอเมื่อก่อนหมอทรีแต่ก่อนก็พูดชัดตอนนี้ก็เป็นแบบว่าลิ้นต้องสมองพูดเมื่อก่อนหมอทรีแล้วต้องหมอยินดามังใครก็ใครลิ้นใช่ไหมครับใครจะเอาชื่อพี่ช่อถ่ายไว้ก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวส่งให้ด้วยกันแล้วกันป้าไพเรนอยู่เท่าไหร่แล้วอ่ะ77แล้วเหรอจ้ะโอเคตั้ง489ลุงชื่ออะไรชื่ออำนาจลุงอำนาจโอเคพร้อมไหมเริ่มสองกันนะครับสวัสดีพี่ผู้สื่อข่าวทุกคนอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของป้าไพรินนะครับอายุ77ปีนะครับป้าเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตันอาจจะวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดนะครับเดี๋ยวทางลุงอำนาจเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับซึ่งช่วยเหลือป้ามาตลอด
นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือย่อๆนะครับคือป้าเนี่ยเขามีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารนะครับธนาคารออมสินนะครับปรากฏว่าวันนึงเนี่ยเขาไปตรวจสอบเงินในบัญชีเนี่ยเงินบัญชีหายไป 500,000 บาทโดยคนไปถอนจากธนาคารนะครับทีนี้เนี่ยป้าก็เลยงงนะครับว่าเงินมันหายไปได้ยังไงเขาก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีปรากฏว่าพอไปตรวจสอบใบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าป้าไปถอนเงินจริงๆเป็นลายเซ็นป้านะครับแต่ตัวป้ายืนยันว่าตัวป้าไม่ได้ไปถอนเงิน 500,000 บาทแน่นอนอันนี้มันเรื่องราวค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับว่าใครเอาลายเซ็นป้าไปเพราะป้าก็เคยไปถอนแต่ไปถอนในเงินของหลักแสนใช่ไหมถอนหลักแสนนะอาจจะมีใครที่เอาเอกสารมาให้ป้าเซ็นโดยที่ป้าแกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้นะครับก็เป็นได้นะครับอ่ะลุงอำนาจเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องเกิดเมื่อไหร่ยังไงคือก็เกิดมาผมก็ป้าเขาเล่าให้ฟังก็พาป้าก็ไปหาความยุติธรรมทั่วไปนะทีนี้ป้าขอไปแจ้งความว่าเงินเขาหายไปไม่รู้ว่าใครเบิกไปครับก็พาป้าเขาไปจนทั่วแล้วงานใหญ่ก็ไปนะสำนักงานใหญ่ก็ไปสำนักงานใหญ่ของธนาคารก็ไปธนาคารออมสินใหญ่ก็ไปอันนี้ให้ป้าโชว์หน่อยอันนี้ห้าแสนที่หายไปใช่ไหมป้าโชว์ผู้สื่อข่าวหน่อยถือนิ่งๆหน่อยป้าถือค้างไว้เฉยๆพอครับมันมีไฮไลท์อยู่แล้วเนี่ยนะนี่คือเงินที่ใหญ่ก็ถึงแล้วนะเราคิดเลยมันไม่ลงเราลงเราต้องแบบนี้ป้าถือนิ่งก่อนนะครับป้าถือนิ่งก่อนนะครับให้ผู้สื่อข่าวเขาถ่ายนี่นะเก็เงินหายไปจากบัญชีเมื่อวันที่12มกราคมปี64นะครับป้ากว่าจะรู้เนี่ยก็คือ29มีนาปี65ใช่ไหมเนี่ยที่มีการไปแจ้งความเป็นสื่อแล้วทั้งหมดแบบเปิดโอเคครับป้าวันที่ไปแจ้งความก็คือวันที่รู้เลยใช่ไหม31มีนาปี65เนาะรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตั้งต้นมาเอาไหมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาที่เขาถามเราดีกว่านะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะขออีกทีนึงนะตามที่ท่านได้มาร้องทุกข์เมื่อวันที่13ธันวาคมปี6น่าจะเป็น64ป่ะ64ครับแสดงว่าป้ารู้วันที่13ธันวาคมปี64เนาะในนี้เขียนผิดเป็น65 64แต่ว่าเงินหายเนี่ยวันที่12มกราคมปี64นะครับก็คือรู้เดือนธันวาเลยเพราะว่าป้าไม่ค่อยไปธนาคารใช่มั้ยไม่หนไม่เดือดร้อนก็คือไม่ได้ไปก็เลยเนี่ยว่าจะให้ที่สื่อมวลชนช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยนะป้าเนาะเมื่อวานป้าเขามาหาผมที่สำนักงานนะครับแล้วก็มาเล่าหัวเรื่องนี้มันแปลกนะถ้าป้ากับหลานเข้ามาเนี่ยเขายืนยันว่าไม่เคยที่จะไปเบิกเงิน 500,000 บาทแล้วเงินมันหายไปได้ยังไงนะครับแล้วก็มีเป็นลายเซ็นเขาด้วยนะใครไปปลอมลายเซ็นหรือว่าเป็นลายเซ็นที่ใครแอบเอามาให้เขาเซ็นหรือเปล่าใบเปล่าทิ้งไว้เนี่ยครับนะเราก็ให้เซ็นนะสิบหน้าเอซีและเอซีอ่ะสิบหน้าให้เซ็นชื่อเดียวชื่อนามสกุลแล้วเอามาให้ธนาคารรู้กันนะรู้กันคือตำรวจเนี่ยเขาเวลาเขาจะมีการตรวจสอบลายมือชื่อจริงหรือปลอมเนี่ยเขาจะได้เอาในเอซีเนี่ยเอามาให้คุณป้าเซ็นนะครับว่าตรงกับที่ธนาคารในใบนั้นไหมปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารจริงนะทีนี้ก็เลยป้าก็เลยงงว่าตัวเขาไม่ได้ไปเบิกแล้วมันมีลายเซ็นเขาได้ยังไงโอเคมีอะไรสอบถามป้าอีกไหมถามได้เลยถามได้เลยถามได้เลยนะป้าอยากตอบแล้วตอนนี้คือดำเนินการถึงไหนอะไรยังไงก็ตำรวจก็งงเหมือนกันตำรวจก็เอายังไงลุงอำนาจมากไปหาอะไรมาหาอายการมาอายการเมื่อหาสื่ออัยการบอกให้ไปหาสื่อัยการอัยการ5 คนนะคือป้าเขาไปจนทั่ว5เลยนะป้า5ครั้งละไป5ครั้งละ
มาจะเป็นนะเป็นกรรมการตำรวจก็เป็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรรมการตำรวจก็ยังเป็นนะเอาเรื่องเราก่อนรู้ว่าลายเซ็นอันเนี้ยใครเป็นคนเซ็นเอาเงินเข้าไปคือก่อนหน้านี้มีการแบบว่าพูดคุยกับใครคนรู้จักดีไหมคะมีการมายื่นเอกสารคือที่ป้าเล่าให้ผมฟังก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเอาตังค์เข้าไป500,000น่ะทั้งที่เขาก็ไม่เคยไปถอน500,000หมายว่ามีใครเคยมาคุยด้วยที่บ้านมายื่นเอกสารอะไรให้คุยไม่มันน่าจะเป็นเหมือนกับป้าไปถอนเงิน100,000น่ะยอด100,000ที่ธนาคารแล้วเขาอาจจะให้ป้าเห็นว่าป้าแบบไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยเออให้เซ็นชื่อทิ้งไว้ป้าจะไม่รู้เซ็นไปหลายใบอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะทีเนี้ยต้องให้ตำรวจไปสืบจากคนที่ได้มีการในวันเกิดเหตุที่ที่มันมีการถอนเงิน500,000เนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารคนนี้คือใครเออแล้วยืนยันได้ไหมมีภาพหลักฐานว่าป้าไปไหมตัวดีป้าบอกตัวดีตัวดีเออเขาดีหรือไม่ดีป้าไม่ดีป้าเขาไปใช้บริการประจำอยู่นะครับประจำตอนนี้สาขานี้ป้าไปบ่อยไหมประจำใกล้ๆบ้านไงธนาคารแถวบ้านแล้วได้ติดตามเรื่องกับธนาคารไม่เคยเลยแล้วลุงคงไม่ไปเลยป้าเคยไปตามที่ธนาคารไหมเงินอะไม่เคยเลยตัวป้าเองอะนะไม่เคยเลยอ้าวแล้วไม่ไปตามที่ธนาคารหรอไม่ถึงว่ามาลุงคงแล้วมึงแจ้งความแล้วแจ้งความแล้วรู้ว่าเขาโกงแล้วก็เลยไม่อยากไปอีกก็ไม่อยากไปก็ไปที่สำนักงานใหญ่ผมมาพาเขาไปถ้าในทางกฎหมายที่บอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นลายเซ็นของป้าจริงๆนี่มันสามารถดำเนินการคือต้องดูก่อนว่าคนที่เอามาให้เซ็นเนี่ยเอาให้เซ็นในวันที่มีการถอนจริงไหมหรือว่าให้เซ็นก่อนแล้วนะให้เซ็นก่อนแล้วก็เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยมาไปถึงหลวงพ่อนะเซ็นหน้าเอจีนะเซ็นหน้าเซ็นที่เดียวเลยที่นำคนอันนี้มันเป็นตอนที่ตำรวจเขาสืบสวนไม่เป็นยังมาการตำรวจนะครับดีครับป้าเป็นติดโอเคจะสามอะไรเพิ่มไหมเริ่มต้นแล้วนะเริ่มต้นไหมกดบัตรคิวเริ่มต้นไหมเราทั้งหมดเนี้ยสงสัยธนาคารไหมคะหรือว่าติดใจที่ตรงส่วนธนาคารแน่นอนธนาคารแน่นอนเพราะรับบัตรนะปั๊บเลยแต่อันทั้งหมดนะเขาเจอมาเลยแป๊บแป๊บของสองแสนเนี่ยธนาคารว่าเขาไม่เคยเบิก500,000แต่มันเป็นเงินเบิกมา500,000ได้ยังไงนึกมามีเจ็ดแสนแปดพันว่าได้บัตรนะว่านี่เขานะเลือกกับบัตรคิวนะไปถึงก็เรียกเข้าห้องนะบัตรคิวนะไปก็เพื่อเด็กเขาเคลื่อนมาเลยไปไปไปเอาเรื่องทำไงเอามึงโกงเนี่ยบ้าดังนะมึงโกงไอ้เอ็มที่บอกว่าบ้าดังมันลั่นธนาคารเลยหลังจากนี้จะดำเนินการอะไรเนี่ยก็คงจะต้องไปติดตามทางธนาคารนะครับกับทางตำรวจเนี่ยว่ามันพอจะสืบสวนไปได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องว่ามาหาผมเนี่ยมันก็นานมากแล้วนะครับโอเคนะครับตำรวจนะก็เมื่อคืนนะมันถามพ่อแม่พ่อแม่ตายแล้ว60 ปีแล้วอันนี้ชื่อป้าเตี้ยแม่นะตายมา60 ปีแล้วสักคนจากพ่อมาเลยนะพ่อไม่พ่อมาถอดตัวแม่ไม่ถูกนิดหน่อยคือป้าเขามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองนะครับอุดตันเขาก็เลยพูดไม่ชัดนะที่ป้าไปเบิกเองอ่ะเดี๋ยวต้องดูตามนี้ได้เลยนี่ได้แต่ว่าจะโดนตั้งแต่ตอนนั้นไหมครับวันที่8ไม่ใช่โอ้ยนานไปล่าสุดอ่ะวันที่11/8/63ใช่เนี่ยที่ป้าไปแสนหนึ่งอะถอนแสนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ถอนอีกเลยจนมาวันที่12/1/64เนี่ยอีก500,000ถ้าแต่ไม่เบิกนะมันเป็นธนาคารใหญ่นะรู้แล้วป้าว่าป้าไม่ได้ไปเบิกแต่ป้าไปเบิกเนี่ยตอนปี63อะแล้วไม่ได้ไปติดต่อแล้วเขาป้าก็ไม่ได้ไปอีกเลยมารู้อีกทีก็มาโดน500,000สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรา5 เดือนอะก่อนหน้านั้น5 เดือนที่จะโดนเงิน500,000ออกไปเขาเห็นว่าป้าไม่ค่อยได้มาธนาคารไงก็เลยใช้โอกาสอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นป้าก็ไปเมื่อเดือน2/63คือเอาง่ายๆนะปีนึงป้าไป2 รอบไปถอนเป็นเงินสดมาถูกไหมเออ
ลูกมีสองคนนะลูกมีสองคนคนแยกเรียนไปแล้วอีกคนออสเตรเลียออสเตรเลียทำงานที่นั่นเป็นมีแบบแสนสอนเดินแสนสอนป้ามีลูกสองคนคนหนึ่งเรียนออสเตรเลียทำงานอยู่จ้ะทำงานอยู่โอเคโอเคนะขอบคุณพี่ๆที่จะข่าวครับครับเอาใครจะถามเรื่องที่อยากถามกันมาไปตรงนู้นเนี่ยไปย้ายสถานที่ย้ายครับตอนนี้นะครับก็ทนายตั้มนะครับก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในเคสที่3นะครับซึ่งเป็นปมดราม่าเมื่อวานนี้ครับที่ม้าอนภานะครับได้ทําการมาแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเรามาลองฟังกันนะครับพี่ตั้มพอเห็นเมื่อวานทางคุณม้าอนภาเขาก็มีแถลงแล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาบอกว่าที่เกาหลีก็ไม่มีการดำเนินคดีอะไรกันยังไงสรุปเรื่องราวอันนี้มันเป็นยังไงกันแน่มีการดำเนินคดีนะเพราะว่าผมยังได้ใบแจ้งความมาอยู่เลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากที่น้องมาหาผมแล้วก็ได้มีการออกขับเฮ้าส์เนี่ยตอนหลังเขาได้มีการคุยผู้จัดการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่ายืนยันว่าได้มีการไปแจ้งความจริงนะครับผมยังมีเลขคดีอยู่เลยเดี๋ยวลองเปิดดูเลยดีกว่าเพราะว่าน้องเขาส่งให้ผมเองนะครับคู่นะครับไม่ได้คุยหลายวันละนี่ครับเป็นเลขที่เขาส่งถ่ายส่งมาให้นี่เลขดำเนินคดีเขานะครับมีการดำเนินคดีจริงครับแต่ว่าอาจจะดำเนินคดีไม่ทันหรืออาจจะมีการไปตกลงกันทีหลังหรืออะไรเราไม่รู้นะครับตั้งสรุปแล้วเขาบอกทางนู้นเขาบอกว่าแตะแค่แตะผมว่าคนทั้งประเทศก็งงเลยนะครับกับทุกคนเห็นคลิปไปหมดแล้วนะครับแต่พอจะแตะแตะก็แตะแล้ววิธีแตะของเขาก็แต่ว่าเอาง่ายๆนะครับที่น้องมาหาผมแล้วก็น้องบอกว่าเขาไม่เคยมีใครทำกับเขาแบบนี้แล้วเขาก็ตบเขาค่อนข้างจะแรงนะครับก็ให้ดูคลิปกันเนี่ยก็หน้าถึงกับหน้าสั่นเลยแหละนะครับแล้วจริงๆแล้วคือน้องเขาเนี่ยเขาเป็นลูกค้านะครับเขาไม่ใช่ว่าเป็นสนิทอะไรกันมาก่อนหยอกล้อหรือเป็นเด็กในเครือหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาเป็นลูกค้าแล้วว่ามาทำกับลูกค้าแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ดีนะครับ
แต่พี่มาเขาบอกว่าทางนั้นก็คือตอนนั้นเขาเคลียร์จบไปหมดแล้วนะนะตอนนั้นถ้าถ้าเคลียร์จบนะครับน้องจะไปแจ้งความไหมน้องจะบล็อกไลน์บล็อกเบอร์ไหมน้องจะย้ายโรงแรมหนีไหมน้องจะเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ไปด้วยกันไหมที่สำคัญก็คือล่าสุดวันนี้น้องจะไปออกรายการทำไมน้องถึงไม่ไปเจอกับคนที่ตบที่เกาหลีเพราะอะไรไม่ไปออกรายการคู่กันนะครับจะบอกว่าเรื่องมันก็จบกันที่เมียงดงไปแล้วแล้วก็เหมือนว่าที่น้องไปแจ้งความอาจจะเป็นการแนะนำจากทางฝั่งไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใช่ครับเขาถามผมว่าเขาดำเนินคดีที่ไหนได้บ้างผมก็ดำเนินคดีทั้งสองที่เลยนะครับที่เกาหลีก็ดำเนินคดีได้แล้วน้องก็บอกเองว่าถ้าเกิดผมไปดำเนินที่เกาหลีนะเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปจับเขาเลยนะเพราะตำรวจเขาบอกว่าเขาเอาจริงเรื่องนี้ผมก็ไปดำเนินคดีเลยนะครับแล้วเก็บหลักฐานมาถ้าวันหนึ่งอยากจะดำเนินคดีไทยจะได้เอาหลักฐานตรงนี้มาต่อได้นะครับแล้วเรื่องคดีที่ไทยล่ะคะตอนนี้ก็ตอนแรกนัดหมายกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาน้องจะแจ้งความแต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเนี่ยน้องได้มีการไปพูดในคลับเฮ้าส์นะครับผมก็ได้มีการพูดตรงๆอ่ะตำหนิน้องไปแล้วครับว่าคนที่ซัพพอร์ตเราอย่างประชาชนที่เขาติดตามข่าวเนี้ยนะครับเขาได้มีการซัพพอร์ตเราไม่อะไรแต่ว่าเรากลับไปปกป้องคนที่ทำร้ายแต่ไปว่าคนที่ซัพพอร์ตเราก็คือประชาชนที่เห็นใจน้องเนี่ยผมบอกว่าที่น้องทำอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ค่อยพอใจนะว่าทำอย่างนี้ประชาชนที่เขาเห็นใจเราเห็นอะไรเขาจะคิดกับเรายังไงนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็มีการคุยกับน้องอีกเลยนะครับฉะนั้นน้องจะไปดีกันหรือว่าอะไรกันผมก็ไม่อยากจะไปเอาง่ายๆนะไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังละนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับใครจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาดีกว่าแต่ตอนนี้ก็คือคนกลายเป็นว่าบอกว่าน้องอ่ะหิวแสงแล้วว่าแบบเอ้ยทำแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือน้องอ่ะผมได้มีการถามว่ากลับมาเนี่ยจะมีการแถลงข่าวไหมนะเอาเรื่องประเด็นหิวแสงนะน้องก็บอกผมว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะว่าจมูกผมเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวออกมาแล้วมันไม่รอนะคือยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกับผมด้วยซ้ำว่าจะมีการแถลงหรือเปล่าผมก็แล้วแต่น้องเลยนะครับคือจะหิวหรือไม่หิวเนี่ยผมไม่รู้แหละนะครับให้ดูพฤติกรรมกันเองดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเองอะผมคิดว่าคงไม่ใช่ยังจะช่วยน้องหรือว่าอะไรด้วยคือตอนแรกเนี่ยที่ผมช่วยเนี่ยก็คือทำความจริงให้ปรากฏกับสังคมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีการโพสต์ไปแล้วเขาก็ได้มีการอ้างว่าไม่ได้มีการตบพอบอกว่าไม่ได้มีการตบเนี่ยนะน้องก็เลยให้คลิปมาแล้วเปิดเผยนะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าตบหรือไม่ตบนะนอกจากคนที่มีอคติจริงๆนะอาจจะมองว่ามันคือแตะจริงๆก็ได้นะครับผมว่าหน้าที่ของผมในส่วนนี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับส่วนน้องจะดําเนินการอะไรต่อหรือเปล่าก็คงจะไปให้น้องจัดการเองแล้วพอพี่ม้าแถลงเมื่อวานน้องได้พูดอะไรบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรบ้างเขาได้บอกกับผมแล้วแหละว่าความจริงเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าได้มีการจะไปกินปูกันแล้วเขาไม่ไปก็ได้มีการตบหน้าเขานะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกันอีกหน่อยนึงแล้วพอดีน้องเขายังต้องทําหน้าต้องตัดไหมเขาเลยต้องจําเป็นที่ต้องคุยแล้วพอตอนหลังเขาติดต่อกับพ่อแม่เขาไม่ยอมเขาก็เลยติดต่อมาหาผมนะครับแล้วก็เนี่ยทักแชทมาหาผมใน IG สิทธา SITRA.B นะปกติไม่ค่อยมีใครทักมาในนี้นะครับอันนี้ทักมาผมก็งงน้องบอกว่าเนี่ยผมโดนดาราดังตบที่เกาหลีผมก็เริ่มสนใจเดี๋ยวเรื่องอะไรนะก็เลยบอกเขาน้องว่าให้ส่งหลักฐานมานะครับน้องเขาก็ส่งอะไรต่างๆมานะครับผมก็จึงมีการไปเผยแพร่ในสื่อมวลชนเนี่ยแหละนะครับมีแววว่าพี่ตั้มจะโดนกินอาหารหมาเหรอเออไม่เคยอันนี้ต้องไปถามคุณหนุ่มกันชัยว่าเขาโดนบ่อยว่าถ้าคนโดนเนี่ยมันจะออกการยังไงเป็นอย่างผมตอนนี้หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วผมถือว่าผมทำหน้าที่ของผมเสร็จสิ้นแล้วอ่ะนะเขาขอให้ผมช่วยเหลือในเรื่องของตรงนี้นะคืออยู่ๆเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไอ้คดีใครสอสออะไรตกกันทำไมถึงทนายตั้มถึงไม่ออกมาแถลงข่าวก็เขาไม่มาขอความช่วยเหลือจะให้ผมไปเสือกหรือไงนะอันนี้น้องเขาทักมาเขาขอความช่วยเหลือมาในไอจีแล้วก็คุยต่อทางไลน์นะครับผมก็ให้ความช่วยเหลือตามที่เขาขอร้องมาแค่นั้นเองครับนะผมกับทางคนที่ก่อเหตุไม่ได้มีความแค้นอะไรกันส่วนตัวอยู่แล้วผมไม่รู้จักเขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จริงไงพอไม่จริงผมมีหลักฐานว่ามันจริงผมก็เลยต้องเอาให้ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คือจะนิ่งๆไว้ก่อนนะที่ตั้มก็ผมว่าไม่มีอะไรแล้วในคดีนี้นะครับมันจบแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังในเรื่องนี้นะครับทางพี่ม้าได้ติดต่อทางพี่ตั้มมาไหมไม่มีครับผมคนที่ก่อเหตุไม่เคยติดต่ออะไรมานะครับถ้าสมมติว่าน้องตัดสินใจหลังจากนี้จะดำเนินคดีแล้วให้พี่ตั้มดูแลอันนี้ต้องขอคิดก่อนต้องขอคิดก่อนแล้ว เพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เราให้คำปรึกษาเอาง่ายนะผมผลบ่นน้องไปในไลน์เลยนะว่ามาหาพี่เนี่ยพี่แก้เราทุกอย่างไม่ว่าจะคนสงสัยว่าถือของเนี่ยเป็นของผู้ที่ก่อเหตุหรือเปล่านะครับหรือเราเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าพี่ตอบทุกอย่างแล้วแต่เราไปสร้างเรื่องใหม่แบบนี้พี่ก็ปวดหัว
ผมบอกมึงตรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะมาให้ผมช่วยเนี่ยมันก็ต้องคือต้องร่วมมือกันอ่ะในการที่จะทำงานนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษากันก่อนนะครับที่ผมไม่เคยเอ่ยชื่อใครนะในเนี้ยนะแม้แต่นักข่าวถามมาผมยังไม่เคยบอกว่าคนนี้ชื่อลิงชื่ออะไรเลยนะนะคลิปผมก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคลิปใครโอเคครับผมครับสวัสดีครับถ้าได้รู้พี่ตั้มจะมาออกรายการด้วยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้อันนี้ของถ้าลองก็ได้ใส่ผมได้ไหมนะครับขอบคุณครับตั้งรถทางนี้ได้ผมเก่งมากนะที่จะขับห้องน้ำนะครับขอบคุณพี่นะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับได้ครับมันได้ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมเดลินิวทุกท่านนะครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทางทีมข่าวเดลินิวเช่นเคยนะครับวันนี้ครับที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นทนายตั้มนะครับได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับเคสต่างๆนะครับที่ทางผู้เสียหายได้ออกมาร้องให้กับทนายตั้มเพื่อให้ร้องออกสื่อนะครับเกี่ยวกับความเดือดร้อนของตนนะครับซึ่งแบบเคสแรกนะครับก็คือเคสนักธุรกิจสาวนะครับออกมาร้องสื่อนะครับผ่านทนายตั้มในกรณีที่ถูกนะอดีตผู้ช่วยเลขารองประธานสภาปัจจุบันคนปัจจุบันนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบจนะครับเป็นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนายกอบตจังหวัดอบจนะครับจังหวัดหนึ่งหลอกลวงนักธุรกิจหญิงครับเป็นจำนวนเงินถึง25 ล้านบาทเพื่อแอบอ้างในการเคลียร์คดีต่างๆซึ่งทนายตั้มก็กล่าวอีกว่านะครับคดีนี้ก็เกี่ยวกับการช่อโกงในส่วนของเคสที่2นะครับก็มีคุณป้านะครับผู้เสียหายนะครับได้ออกมาร้องสื่อนะครับผ่านทางทนายตั้มอีกเช่นเคยนะครับว่าบัญชีทางธนาคารนะครับมีการถูกถอนออกมาเป็นจำนวนเงินกว่า500,000 บาทนะครับโดยที่ทางคุณป้าผู้เสียหายนะครับไม่ได้เป็นคนไปเบิกเงินนะครับเบิกถอนเงินที่ทางธนาคารครับแต่กลับพบว่าก็มีการตรวจสอบนะครับกลับพบว่าก็มีลายมือของผู้เสียหายเองนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ก็มีความซับซ้อนซึ่งทางผู้เสียหายก็สงสัยนะครับในทางธนาคารนะครับว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจครับในตอนนี้ในทางนี้นะครับทนายตั้มก็ให้ความเห็นว่าก็คงจะเป็นทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ถ้าต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะครับก่อนถึงจะพอสรุปได้นะครับว่าจะมีทิศทางในทางคดียังไงนะครับส่วนในเคสที่3นะครับก็จะเป็นเคสเกี่ยวกับปมดราม่านะครับที่คุณม้าอนภานะครับได้ออกมาแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับในกรณีที่ไปตบหน้าดารารุ่นน้องนะครับที่ประเทศเกาหลีซึ่งทางทนายตั้มเองนะครับก็ออกมาบอกว่าตนทำหน้าที่ของตนเองเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกันอีกตนจะไม่เป็นเครื่องมือให้ใครดังอีกครับแล้วนี่ก็เป็นความเห็นของทนายตั้มนะครับสิทธาเรียบังเกิดนะครับที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีทั้ง3นะครับครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทนายตั้มนะครับหรือคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับได้ออกมาให้ความเห็นในคดีต่างๆนะครับหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเพียงใดนะครับทีมข่าวเดลินิวออนไลน์นะครับจะกลับมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแต่อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทางข่าวนะครับข่าวสารต่างๆของทางเดลินิวนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ
ครับตอนนี้นะครับขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนสวัสดีนะครับลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th